คือจากสภาพอากาศที่มันร้อนจัดจริงๆก็ต้องยอมรับนะคะโดยเฉพาะที่ภูเก็ตเองตอนนี้อากาศร้อนมากค่ะอุทยานแห่งชาติสิรินาศนะคะอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตร่วมกันกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตทำการสำรวจนะคะติดตามสถานการณ์การฟอกขาวของปะการังค่ะในพื้นที่ที่รับผิดชอบในบริเวณเขตอุทยานสิรินาศ ล่าสุดนะคะพบว่าบริเวณเกาะปลิงค่ะและแนวปะการังโดยรอบซึ่งเป็นปะการังน้ําตื้นค่ะมีการฟอกขาวเป็นจํานวนมากคุณผู้ชมดูสิคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่มันร้อนจัดแล้วก็ที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงส่งผลให้น้ำทะเลนั้นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นค่ะ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังรวมถึงลดผลกระทบจากกิจกรรมประเภทต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดการเร่งให้ปะการังเกิดการฟอกขาวที่อุทยานสิรินาตจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะปลิงนะคะและแนวปะการังโดยรอบเป็นการชั่วคราวค่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การฟอกขาวของปะการังจะคลี่คลายลง จากการลงพื้นที่ไปของผู้สื่อข่าวค่ะพบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยอยู่ห่างจากเกาะปลิงประมาณสัก100เมตรและห่างจากฝั่งประมาณ300เมตรบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่น้ําทะเลลงสูงสุดมักจะมีชาวบ้านออกมาตกปลาที่บริเวณดังกล่าวเมื่อน,น้ําทะเลลงสูงสุดเนี่ยนะคะก็จะทําให้ปะการังมันโผล่พลนน้าขึ้นมาส่วนมากจะเป็นปะการังกิ่งค่ะ ช่วงที่ผ่านมาอากาศมันร้อนจัดนะคะ,คะที่ภูเก็ตเนี่ยทำให้ปะการังถูกแสงแดดเผาแล้วก็เกิดการฟอกขาวขึ้นได้เป็นทางยาวตามรอยต่อระหว่างทะเลลงสุดเนี่ยละค่ะชาวบ้านที่เขาหากินอยู่กับการทำประมงเนี่ยยอมรับเลยว่ามีการฟอกขาวของปะการังที่บริเวณนี้จริงส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะพบเห็นเป็นประจำแบบนี้ทุกปี มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่สภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปประกอบกันกับระยะหลังๆเนี่ยมีการปล่อยน้ําเสียลงทะเลเป็นจํานวนมากดังนั้นเมื่อสองส่วนประกอบกันชาวบ้านเขามองว่านี่แหละมันก็เลยทําให้เกิดปะการังฟอกขาวขึ้นมาได้ซึ่งปีนี้พบว่ามันมากกว่าทุกปีแต่เมื่อถึงฤดูมรสุมค่ะเดี๋ยวปะการังมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะ